สวัสดีค่ะพี่น้อง FC สุขุสุคนวันนี้พาพี่น้อง FC เปลี่ยนบรรยากาศสิไปเก็บหมากเกาลัดจ้าพุ่นพาพี่ FC เพิ่นไปเก็บหมากเกาลัดแต่ว่าตาก็ส่องหาเห็ดดิพี่น้องเพราะว่าแถวนี้ก็จะมีแต่ปลาเห็ดเนาะจ้ะเห็ดหลายออกหลายแต่ว่าสิไปเก็บหมากเกาลัดก่อนจะสิมาเก็บเห็ดจ้ะอ่ะลุยพี่ลุย โอ้ยอดซ่อนเห็ดปีนี้พี่น้องออกหลายกับแต่มาก็จะมีเห็ดหลากหลายชนิดหลากหลายเนาะจ้ะโอ้ทางข้างหน้านะพี่น้องสิไปเก็บหมากเกาลัดจ้าใบใหม่กำลังรวงพี่น้องแต่ว่าปีนี้นี่ใบใหม่เปลี่ยนสีซาจ้าเพราะว่าอากาศบ่หนาวเนาะจ้ะถ้าอากาศเย็นหนาวนี่ใบใหม่เขาก็สิเปลี่ยนสีเหลืองเร็วนะจ้ะแต่ว่าปีนี้อากาศดีพี่น้องออกแหลกแหกมันแน่ขนาดถึงหวานเดี๋ยวนะคะนะได้ยุบอันนี้จังไปออกมันที่หลังนะครับจังไม่มีละโอ้มีเขามีตัวนี้คมดีมีตัดเม็ดตรงแบบนี้ในหน้าบ้างอันลูกสาวตัวสื่อมีดไทยเป็นว่าแม่เก็บเห็ดอันดีหน่อยนะมีดเข้าบาดมือสองเดียวแล้วป้าเห็ดอีหยังเนาะบัดนี้เนาะ2ดอกบ่แม่นให้ถึงนี้เข้าบ่ล่ะ3นี่ฮะพ่อเขามาคือเห็ดผึ่งหวานมาหน้าอีกดอกนึงเดี๋ยวคุณน่ะเอาอยู่บ่ฮะนี่เห็ดผึ่งอีหยังเนาะมันบ่แม่นเห็ดผึ่งโอ้บ่แม่นเห็ดอันนั้นตัวนั้นน่ะแม่นน่ะจ้ะตัวนี้แม่นมีที่อยู่นี่แม่นบ่เบิ่งดอกนี่สิแม่นนะป๊าดพี่น้องว่าเฮ็ดอีหยังนี่มันแม่นไส้หมกบ่เนาะนี่เฮ็ดขอนสนพี่น้องเบิ่งแม่นบ่เฮ็ดขอนสนพี่ยุนี่นี่เฮ็ดค่ะนี่เฮ็ดเพิ่งค่ะนี่เฮ็ดไข่หมกป๊าดไข่หมกเออไข่หมกนี่อันนึงมันน่ะจ้ะกินไปล่ะอู้เอาอยู่บ่คะอันนี้มันทั้งลุมมันนี่เฮ็ดไข่หมกบ่ต้องเอาดอกเอาดอกนั่นน่ะดอกตรงนี้เนาะหมอกมันหลุดเก็บเห็ดเป็นตอนอยู่เมืองนอกโอ้ขามันหลุดเอาอยู่บ่เหรออันนี้เรียกว่าเอาใบไข่มุกเอาอยู่บ่บ่เอาเนาะบ่เอาเนาะไข่หมอกมันหลุดน่ะเอาแต่ขามันเนาะเห็ดไอ้นั่นพี่กินได้มั้ยกินได้แต่ว่ามันเห่าแล้วบ่ต้องเอาดอกมันหนาเห็ดหมอกอาจารย์จะเอาอยู่บ่บ่ต้องเอาดอกไข่มุกหมูอยู่แต่ว่ามันเห่าโอ้เอาจังได๋แท้ๆมาหลายมันเห่าเดี๋ยวมาให้น้องอยู่ดูอยู่เห็นตัวน่ะอันนี้น้องยุกินได้ไหมนี่เดี๋ยวเอาตรงนี้เลยเก็บเลยนั่นดอกนั่นสงสัยตัวแมนมันเหยียบมันถือเหยียบสงสัยสิแมนเกาลามันบ่ฮะนี่จ้ะมันเป็นเกาลาโอ้คือโดนเหยียบไปแล้วดอกตุ้มนะว่าแมนห้อยคนเก็บมันฮะไม่พี่เป็นคนเทศอ๋อ oh, อันนี้ไม่ใช่อันนี้พี่ไม่ได้ทำอะไรเลยนั่นไหมโมเมนต์ห้องเก็บสงสัยพลอยคนหรือเปล่าจ้ะตัดขาค่ะเดี๋ยวนะคะนี่แหละป้าหมาเกาลัดคือโมเมนต์ลูกฉันเป็นคนเก็บไปหมดแล้วเต้โอ้พี่น้องเอ้ยมาปีนี้หมาเกาลัดคือโมเมนต์เนาะมีแต่ต้นปกตินี่ต้นลูกเขาสิหอยเต็มอยู่ในปีที่แล้วนะให้ขอไปดูนี่น้องเกาลัดก็นี่อันเดียวเนาะนี่นะต้องเอาเขายังว่าท่านได้แตกออกนั่นนะจ๊ะโอ้ลูกตรงอยู่ดิพี่น้องพูดอ่ะมึงดูจ้ะThank you.
ักเกาลักสิเป็นจังซี่เด้อจ้านี่เขาจะมีขนแหลมๆเนี่ยเก็บหมากันนี่ก็ต้องใส่ถุงมือดีจ้ะเพราะว่าน้ำจ้ะป้าอยู่บ่ได้เอาถุงมือมานำจ้ะดึงดูเกาลักบางคนก็สิบ่เคยเห็นเนาะจ้ะว่าลูกเกาลักนี่เป็นแบบใดเนาะจ้ะเห็นเคยเห็นแต่เมล็ดเขาเนาะจ้ะนี่ลูกเขาเป็นจังซี่ล่ะจ้ะเนี่ยนี่น้ำๆนะจ้ะอันนี้ยังบ่ทันได้แห้งดีเขานี่มาเห็นเนาะน้ำจ้ะก็เก็บเลยค่อยๆเก็บจ้ะต้องสั่นน้ำปั๊กบางลูกเขาหลวงลงมากเนี่ยเมล็ดเขาก็สิแตกออกจากไอ้ฟักเลยนะจ๊ะบางฟักกับแห้งค่ายเลยมันเต็มเลยจ้ะดอกเดียวชาวนาว่าสุดท้ายเอาใหม่เทศเอาก็ได้เอาใหม่อีกทีสื่อกินแพงแพงดีครับพี่น้องแพงมากันเกาหลักเก็บเกาลักน้ำน้ำมันหลายค่ะพี่น้องเออนะคะเกาหลักโอ้พี่เพิ่นก็ได้หลายอยู่เด้อจ้ะหลายอยู่ค่ะเออน่ะเยอะแยะเลยค่ะเม็ดใหญ่ๆด้วยค่ะจ้ะแต่ละคนก็ได้หลายอยู่จ้ะพี่น้องสรุปแล้วมีต้นเดียวต้นอื่นบ่มีพี่น้องเด้อคนหลายต้นนะเป็นแถวต้นเล็กๆต้นใหญ่ๆเขาบอกอันออกลูกเป็นมีต้นเดียวที่ออกลูกอันนี่นะจ๊ะเก็บอยู่ต้นเดียวก็ได้พุ่นละหลายเติบอยู่เด้อเนาะต้นนะเด้อโอ้เดี๋ยวจะลูกใหญ่ๆหั่นป๊าดพุ่นน่ะเยอะเลยมาเกาลักพี่น้องเออเนี่ยมาเกาลักของฟี่เด้อพี่น้องเด้อนี่ของฟี่ก็บ่มีคนเก็บพี่น้องเอ้ยเก็บแต่ผู้ละหลายเติบด้วยจ้ะพ่อไปกินเนาะถือว่าโอเคพี่น้องจ้ะถ้าเขาซื้อตามซุปเปอร์มาร์เก็ตกิโลนึงก็300กว่าบาทประมาณนี้300ถึง400บาทแล้วก็ได้เยอะมันกันจ้ะมันลูกใหญ่ได้เยอะมันกันพี่ได้เยอะเลยเพิ่งพี่เพิ่นได้เยอะเลยโอ้ได้สุคนเลยอย่างพี่น้องเด้อขนาดต้นเดียวที่จ้านี่มันเก็บแล้วเก็บอีกก็ยังมีอยู่ดีพี่น้องมันเก็บบ่หมดนะจ้ะพี่เขาหลวงมากไม่ก็บ่รู้ครับพี่น้องนี่ต้นเขาจะเป็นแบบนี้ว่าจ้ะ
็ได้ต้นใกล้ๆต้นใบเขาค่ะพี่น้องบางคนเพิ่นก็บ่เคยเห็นเนาะต้นไอ้เก้าลักนี่เป็นใบแบบใดจังซี่นะจ๊ะเนี่ยใบเขาจะเป็นแบบนี้จ้ะนี่ก็คือใบเนาะใบเงี้ยวๆแต่ข่ายใบยังก็บ่รู้เด้อพี่น้องเนี่ยใบเงี้ยวๆสีน้ำจันทร์ใบเขาจะยาวๆต้นเขาถึงจะสูงจ้ะต้นเขาเนาะจ้ะคนลำต้นสูงค่ะแถวเลยจ้ะต้นเกาลัดมาดีสิออกไปคนละกับขึ้นไปหารถแล้วก็สิเก็บเห็ดไปนั่มพี่น้องเก็บเห็ดยายข้างขึ้นบ้านกันจ้ะก่อนสิจบคลิปเอาบรรยากาศเฮ็ดลมอยู่ข้างทางมาฝากพี่น้อง FC สำหรับคลิปนี้ขอฝากไว้แค่นี้เด้อค่ะพี่น้องเด้อถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจปายุกับลุงจอดในเด้อจ้าขอบคุณพี่น้อง FC หลายได้จ้าเด้อเจอกันคลิปหน้าจ้า